ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเฉพาะส่วนของการใช้สื่อนะครับแล้วก็การเรียนออนไลน์โดยเฉพาะนะครับผม18พฤษภาเนี่ยเราจะใช้ทีวีก่อนระหว่างนี้พฤษภามิถุนาเนี่ยเราเป็นการเตรียมการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ฟังซึ่งต้องขอความร่วมมือท่านผอ.เขตต่างๆแล้วก็คุณครูตลอดผอ.โรงเรียนเนี่ยนะครับที่ต้องช่วยผลักดันเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายลงรายละเอียดทีเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับทำการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่1กรกฎาคมซึ่งอันนี้เราจะเน้นที่มัธยม1ถึงมัธยม6ก่อนเรื่องที่2ที่ผมกราบเรียนก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับ2เรื่องที่คุณครูจะต้องเรียนจะต้องฝึกอบรมนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของการใช้ระบบและอีกอันก็คือการสอนออนไลน์ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือเราจะอัดเป็นบทเรียน e-learning ซึ่งแปลว่าท่านจะเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาอันที่2เราเรียก lecture ก็คือคล้ายๆแบบนี้นะครับในกลุ่มใหญ่ๆหน่อยและสุดท้ายถ้าท่านเรียน2แบบนี้แล้วยังมีข้อสงสัยก็จะเป็นลักษณะ tutor ก็คือกลุ่มเล็กซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตารางเวลาอะไรต่างๆให้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะเข้ามาเห็นในวันที่1กรกฎาคมจะเห็นเป็นตารางเรียนครับนะครับซึ่งคุณครูแต่ละโรงเรียนต้องไปประชุมกันเพื่อสร้างตารางสอนซึ่งจริงๆท่านสร้างอยู่แล้วนะครับแต่จะสร้างในลักษณะคล้ายๆปฏิทินนะครับต้องระบุว่าสมมุติในกรณีนี้ก็คือวันจันทร์ตอนเช้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วลงมาเป็นภาษาจีนนะรู้สึกผมอ่านไม่ค่อยชัดแล้วลงมาก็เป็นอะไรก็ตามนะครับโดยที่มีคุณครูชื่ออะไรแต่ที่แตกต่างจากตารางสอนปกติก็คือต้องใส่ว่าภาษาอังกฤษในวันจันทร์ที่4เราจะสอนเรื่องอะไรด้วยแพลตฟอร์มที่เราจะใช้เพื่อให้นักเรียนและคุณครูเข้าตอนนี้เราจดแล้วนะครับชื่อ Deep World Wide Web DEEP.IN.TH จาก Deep อันเดียวท่านล็อกอินทีเดียวใส่พาสเวิร์ดทีเดียวทะลุไปทุกอย่างที่ผมจะพูดถึงทั้งหมดก็คือผ่านจากดีฟเข้าไปเนี่ยโรงเรียนเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะใช้ Google หรืออยากจะใช้ Microsoft งั้นกลับมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นสมมุตินี่คือตารางเรียนซึ่งท่านได้สร้างไว้แล้วตารางสอนตารางเรียนค่าเท่ากันพอกดสมมุติตอนนี้เขากดภาษาอังกฤษของวันพฤหัสมันก็จะขึ้นมาเลยครับมีทำได้6อย่างมีออนไลน์เลิร์นนิ่งมีเวอร์ชวลคลาสรูมตรงนั้นสมมุติถ้าเด็กกดออนไลน์เลิร์นนิ่งปุ๊บหน้าถัดไปครับก็จะมีครูออกมาสอนเลยนะครับนี่เป็นสื่อที่ถ้าเป็นม.1-2-3ก็เป็นที่มูลนิธิทำไว้ถ้าเป็นม.4-5-6ก็เป็นที่สปท.กำลังทำอยู่พอเรียนเสร็จแล้วปุ๊บหน้าถัดไปก็คือวันและเวลานัดหมายที่คุณครูสร้างห้องเรียนไว้แล้วเรียบร้อยโรงเรียนไหนเลือก Google ก็สร้างห้องเรียนใน Google Meet โรงเรียนไหนเลือก Microsoft ก็สร้างห้องเรียนใน Microsoft Teams สร้างเสร็จแล้วถึงเวลากดพัวก็เข้ามาเรียนก็แปลว่าห้องเรียนใครห้องเรียนมันโรงเรียนใครโรงเรียนมันคุณครูคนเดิมนอกจากนั้นเนี่ยในระบบยังมีแบบฝึกหัดให้นะครับกดเข้าไปในแบบฝึกหัดก็จะมีแบบฝึกนักเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเลยซึ่งแบบฝึกหัดนั้นน่ะสปท.ได้ทำไว้แล้วถัดไปก็จะมีถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นเกมฮะมีเกมให้เล่นซึ่งเกมเนี่ยหลากหลายสปท.มีทั้งหมดตอนนี้ 3,000 กว่าเกมนะครับเช่นเดียวกันคอนเทนต์ของเกมก็จะตรงกับคาบเมื่อกี้เนี่ยครับตรงกันเป๊ะเลยและก็สามารถให้การบ้านให้ assignment ได้นะครับแล้วสุดท้ายถ้าแล้วก็เนี่ยหน้าตาของ assignment class ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับท่านเลือกใช้ Google หรือเลือกใช้ Microsoft กรุณาจดไว้นะครับนี่คือเกตเวย์ที่ท่านจะเข้าก็คือ www.deep.in.th
เริ่มต้นตรงนี้จะเข้ามาโดยไม่ต้องล็อกออนก่อนก็คือหมายความว่าใครๆก็เข้ามาได้ช่วงแรกเนี่ยก่อนวันที่1กรกฎาเนี่ยเราจะมีไว้สำหรับให้เทรนคุณครูก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันที่5ท่านเปิดเข้ามาได้เลยนะครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยจะมีให้คุณครูไปฝึกไปเรียนรู้วิชาวิธีใช้ Google Meet หรือ Microsoft Teams เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือว่าเราอยากให้ท่านเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาทั้งเดือนเนี่ยนะครับกรุณาเข้าไปเรียนรู้วิธีใช้ Google และ Microsoft ส่วนเดือนมิถุนาพอดีฟเราเสร็จ 100% complete เราก็จะมีฝึกอบรมวิธีสอนใช้ดีฟซึ่งน่าจะง่ายที่สุดแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายก็แปลว่าท่านจะพร้อมที่จะใช้งานได้วันที่1กรกฎาคมมาดูของมัธยมศึกษาปีที่1นะครับมีการเรียนภาคเช้าถึง 11:30 นภาคบ่ายถึงเวลา 13:30 นแต่จะมีบางวันที่เรียน2ชั่วโมงนะครับอย่างของมัธยมศึกษาปีที่1นั้นเป็นวันอังคารนะครับจะมีวิชาเทคโนโลยีที่จะเป็นวิชาที่ใช้เวลา2ชั่วโมงในการเรียนเพราะฉะนั้นจะมีความต่างจากชั้นอื่นๆนะครับมัธยมศึกษาปีที่2ครับมัธยมศึกษาปีที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกับมัธยมศึกษาปีที่1ทีนี้มาดูของมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจะมีความต่างเนื่องจากย้ายไปวันอังคารนะครับแต่เวลาที่การเวลาในที่ใช้ในการสอนเท่ากันนะครับสรุปนะครับในการเตรียมการสอนของมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับก็จะเริ่มเวลา 8:00 นเช่นกันนะครับก็จะมีการรายงานตัวเข้าเรียนนะครับวิธีการก็คือใช้วิธีช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างง่ายที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่ไลน์ก็ได้แต่ที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นการใช้กลุ่มไลน์นะครับในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนโดยตรงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียนการสอนเช่นเดียวกับประถมปีที่4ที่5ที่6ก็คือเรียนตามเวลานะครับโดยเริ่ม 8:30 ถึงเวลา 11:30 นะครับ 11:30 แล้วก็มีการพักรับประทานอาหารหลังจากนั้นก็จะมีการเรียนการสอนเพิ่มอีก1ชั่วโมงยกเว้นนะครับวิชาเทคโนโลยีที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับของม.1 ม.2 ม.3 จะมีวิชาเทคโนโลยีเพิ่มเป็น2ชั่วโมงจะมีเพียง1วันเท่านั้นนะครับที่เลิกเวลา 14:30 ค่ะกับเรียนท่านผู้บริหารระดับสูงสปท.นะคะท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่แล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะคะอย่างที่เรียนนะคะทั้งที่ดร.สวิทย์ได้พูดถึงนะคะว่าในระดับม.ปลายเนี่ยมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างในกับระดับปฐมวัยปฐมแล้วก็ม.ต้นนะคะส่วนที่มีความคล้ายกันคือกระบวนการที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะแต่ที่ความต่างนั่นก็คือว่าในของม.ปลายนั้นเนี่ยทาง DLTV ไม่ได้ทำไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีคลังในส่วนของการเรียนการสอนในระดับม.ปลายไว้เลยนะคะตอนนี้จึง เราได้เชิญคุณครูนะคะมาทำถ่ายทำการเรียนการสอนต้องเรียนว่า เราใช้ครูตอนนี้99คนนะคะเลขสวยนะคะ99คนแล้วมีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาช่วยดูในเรื่องของคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นร้อยคนนะคะที่ระดมกันทำในช่วงของ 1-2 เดือนมานี้นะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจริงๆมีคุณครูของเราเก่งๆอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำท่านได้เนื่องจากว่าการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังไปไม่ได้นะคะเลยต้องขอความร่วมมือจากคุณครูในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเป็นคุณครูต้นแบบในการถ่ายทำแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีศึกษานิเทศรวมทั้งคุณครูบางท่านนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยเนี่ยนะคะมาช่วยกันทำช่วยกันดูในส่วนนี้นะคะก็ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะคะจากทั้งหมด800กว่าตอนเนี่ยตอนนี้เราถ่ายทำไปได้เนี่ย500กว่าตอนแล้วนะคะก็แน่นอนว่าช่วงของการทดลองใช้เนี่ยท่านจะมีสื่อในส่วนนี้นะคะได้ชมนะคะทีนี้ดิฉันขอทำความเข้าใจในส่วนของม.ปลายที่ว่ามีความแตกต่างนะคะขอ PowerPoint เลยค่ะนะคะ
พูดถึงในเรื่องของโครงสร้างก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของม.ปลายเนี่ยนะคะจะต่างกับระดับชั้นอื่นๆอยู่ตรงที่ว่าเราจะมีเวลาเรียนในส่วนของพื้นฐานเนี่ยนะคะกับส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมนั้นพอๆกันนะคะทีนี้จากโครงสร้างตัวนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะมีผลกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงของที่เป็นภาวะไม่ปกติตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าในการดำเนินการของสพฐที่ทำสื่อให้ท่านในระดับม.ปลายนั้นเราทำเฉพาะรายวิชาพื้นฐานนะคะไม่ได้จัดทำในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมอยู่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนของรายวิชาพื้นฐานเนี่ยนะคะก็เลือกอีกเช่นเดียวกันไม่ได้ทุกตัวชี้วัดทีนี้ต้องเรียนว่าในส่วนของการจัดทำคลิปตรงนี้เนี่ยบางสาระนะคะบางสาระเราทำเนี่ย8กลุ่มสาระนะคะแต่บางสาระเนี่ยมันเป็นว่าด้วยเรื่องของเน้นภาคปฏิบัติมากนะคะในส่วนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จัดทำนะคะ อย่างเช่นส่วนที่ไม่ได้สาระที่ไม่ได้จัดทำเลยก็คือพละศึกษากับดนตรีแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้สอนพละศึกษากับดนตรีนะคะเพราะตัวชี้วัดที่เป็นส่วนของพละศึกษากับดนตรีนั้นเนี่ยท่านก็เอาไปใช้จัดในส่วนของภาคเรียนที่เราสามารถที่จะมาเจอนักเรียนได้แล้วหรือว่าภาวะที่มีการผ่อนคลายแล้วนะคะต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าทุกตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระยังคงมีความสำคัญเท่ากันทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าตามที่จะเอื้ออำนวยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ลองดูว่าเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเอาดูที่ตารางสอนก่อนนะคะที่ในการออกอากาศของแต่ละวิชานะคะโครงสร้างจะเป็นประมาณนี้นะคะในการออกอากาศเนี่ย1คาบนะคะ1วิชาเนี่ย1คาบ1คาบมีเวลาที่ออกไปเนี่ย50นาทีนะคะใน50นาทีนั้น30นาทีแรกจะเป็นVTR การสอนของคุณครูต้นแบบแต่หลังจาก30นาทีนั้นแล้วเหลืออีก20นาทีนะคะอีก20นาทีณขณะนี้เนี่ยเราพยายามต้องการที่จะให้เติมเต็มนะคะในส่วนขององค์ความรู้ที่นักเรียนจะได้นะคะก็เลยได้ไปนำเอาส่วนของที่ทางสำนักงานปลัดเนี่ยนะคะได้จัดทำไว้เป็นลักษณะของ tillfree.com ที่ใช้ตรงนั้นเนี่ยแต่เราไม่ได้ยกมาทั้งก้อนนะคะในส่วนของ tillfree.com นั้นเนี่ยมาตัดต่อนะคะตัดต่อเอาส่วนที่สอดคล้องกับที่ VTR ในคาบนั้นๆ นะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะได้ประมาณ50นาทีแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของติวฟรีเนี่ยนะคะช่วงที่ไปมีเหมือนกับคล้ายๆติวเตอร์นะคะเฉพาะเรื่องตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะคะก็อยู่ในดุลพินิจของคุณครูแล้วกันนะคะคุณครูก็ดูว่าในส่วนนี้เนี่ยคุณครูจะใช้เวลาในช่วงไหนที่จะต้องเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียนหรือจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะที่สื่อสารในสิ่งที่เด็กได้เรียนไปแล้วนะคะไปลองดูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเลยนะคะที่ท่านจะต้องทำเนี่ยตรงนี้จะมีความคล้ายกันกับของระดับประถมมัธยมที่พูดไปแล้วนะคะนั่นก็คือในขั้นของการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะของเราเนี่ยในม.ปลายในระดับม.ปลายเนี่ยค่ะมีทั้งส่วนที่เป็นคลิปการสอนของครูหรือวิธีการสอนของครูนะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คุณครูนั้นจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยตนเองด้วยนะคะเพราะมีส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมอยู่ในส่วนนั้นนะคะในการที่ท่านจัดรายวิชาเพิ่มเติมนะคะที่หรือว่าท่านจะเลือกตัวชี้วัดไหนมาใช้จัดในช่วงของภาวะนี้เนี่ยนะคะก็เสนอว่าท่านอาจจะต้องเลือกเอาตัวชี้วัดหรือว่าผลการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของคอนเทนต์เอามาสอนก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอสถานการณ์ดีขึ้นสามารถที่จะมาพบปะกันได้มากขึ้นท่านจึงเลือกเอาตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของภาคปฏิบัติหรือในส่วนที่ให้เด็กได้ลงมือทำอะไรเงี้ยนะคะ อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ช่วยให้มันสามารถไปได้นะคะผู้เรียนมันรู้ตัวชี้วัดทั้งแล้วได้ทั้งในลักษณะของเนื้อหาแล้วก็ในเรื่องของทักษะไปด้วยนะคะทีนี้ขอดูที่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเลยค่ะเฟรมถัดไปนะคะในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะ
ตารางก็จะคล้ายๆกันเช่นในช่วง8โมงถึง8โมงครึ่งนะคะก็คงเป็นบทบาทของคุณครูนะคะที่คุณครูก็จะใช้ภาษาง่ายๆของเราก็คือเช็คชื่อนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยได้เข้ามาเรียนในคาบนั้นไหมนะคะถัดจากนั้นนะคะในช่วง8โมงครึ่งโดยประมาณนะคะเวลาที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือ11โมงครึ่งนะคะในช่วงเช้าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ได้นำเรียนโครงสร้างของการนำเสนอตอนแรกแล้วนะคะว่าจะเป็นการนำเสนอที่บอกว่า30นาทีแรกเป็น VTR ของครูต้นแบบนะคะแล้วอีก20นาทีนั้นก็เป็นของจะเป็นติวเตอร์ลืมเรียนไว้นิดนึงคือในช่วงของที่เป็นติวเตอร์เนี่ยไม่ได้มีทุกคาบเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาแล้วแหละที่คุณครูต้องออกแบบกิจกรรมนะคะว่าจะใช้เวลากับตรงนั้นเนี่ยเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ของเด็กหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนกันหรือจะให้งานให้ใบงานให้โจทย์อะไรไปนะก็เป็นช่วงนั้นนะคะที่คุณครูจะสื่อสารกันนะคะที่พอเป็นช่วงบ่ายนะคะเป็นช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการรีรันนะคะเป็นช่วงของการรีรันสื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วค่ะโรงเรียนก็ต้องดูตามตารางนะคะว่าการรีรันนั้นเนี่ยจะให้เข้ามาศึกษาดูตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะต้องเอาเวลาในช่วงบ่ายนั้นไปใช้สำหรับการสอนออนไลน์เพื่อจัดในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติม ก็ทำได้นะคะทีนี้ในขั้นต่อไปนะคะหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยหากก็สอดคล้องกันกับของระดับอื่นๆนะคะก็คือการที่จะต้องพบปะกับนักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นรายสัปดาห์นะคะในตรงนี้เนี่ยก็อยากให้มีการพบปะกันแต่การพบปะกันนั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายทางนะคะโดยเฉพาะมาปลายอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้เรื่องของออนไลน์นั้นได้ดีกว่าเด็กเล็กๆนะคะท่านอาจจะเลือกใช้วิธีการนี้เป็นหลักเลยนะคะหรือถ้ามีความจำเป็นอาจจะไปพบแต่การไปพบนั้นก็ต้องดูอีกเงื่อนไขนะคะว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าสามารถไปได้หรือไม่นะคะขั้นสุดท้ายในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะการวัดและประเมินผลมันก็มีทั้งในส่วนของการวัดและประเมินผลที่เรียนในแต่ละคาบเรียนนะคะกับการวัดและประเมินผลเมื่อจบรายวิชาใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เน้นนำเสนอในส่วนของการวัดและประเมินผลที่เป็นในส่วนของเป็นformative นะคะในส่วนของ formative เนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนนั้นเนี่ยนะคะก็คงต้องตรวจสอบดูเพื่อดูว่าเพราะมันไม่ใช่การที่มาเรียนกันอยู่ที่จะเจอหน้ากันสามารถสอบถามกันได้หรือว่าทดสอบอะไรกันไปได้ทันทีทันใดอย่างที่ท่านทำอยู่นะคะแต่ในภาวะนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอหน้ากันนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้โดยที่ท่านตรวจสอบจากการที่ท่านให้งานเด็กไปเนี่ยนะคะหรือจะใช้การทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณครูนะคะว่าในการที่จะดูว่าเด็กเราเนี่ยมีความเข้าใจหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจนะคะท่านคงจะต้องหาวิธีการละค่ะที่จะเสริมให้กับเด็กนะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สถานการณ์มันพาให้เราไปว่าที่บอกว่าการเรียนการสอนนั้นพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลนะคะอันนี้ของจริงแล้วค่ะมาเป็นรายบุคคลเลยนะคะเพราะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ดูช่วยดูว่าเด็กคนไหนเขายังต้องการความช่วยเหลือจากท่านนะคะก็ช่วยเหลือเป็นพิเศษหน่อยแต่ว่าเด็กคนไหนที่เข้าไปได้ไกลแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยค่ะก็ท่านอาจจะเสริมอีกแบบนึงนะคะเสริมให้แน่นขึ้นนะคะหรือว่ามากขึ้นกว่าสิ่งที่นักเรียนเขาได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะว่าในส่วนของม.ปลายจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะของในส่วนของการเรียนการสอนรูปแบบก็มีเท่านี้นะคะ